นี่คือเวทีของผู้มีประสบการณ์ในชีวิตมากกว่า60ปีที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับคนไทยทั้งประเทศในซูเปอร์60อัจฉริยะพันเก่าวันนี้เตรียมพบกับล้มกรดแนวดิ่งนักวิ่งขึ้นตึกโจทย์รู้เลยครับยังจะกล้ามาอีกเหรอฮะครับกับวันนั้นจำได้ไหมที่เราปะทะกันผมสู้โกติกันไม่ได้ครับให้เจ้าตัวพูดเองดีกว่าเดี๋ยวเราคุยจะหาว่าพูดเยอะผมบอกได้เลยว่าวันนี้พี่อาจจะเกิดความอับอายบ้างไม่มีแล้วครับผมเราจับบันไดเป็นที่พึ่งฮะนักอ่านหัวกลับทักษะชวนทึ่งถ้ายกปุ๊บอ่านปั๊บถ้ายกปั๊บอ่านปุ๊บถ้ายกปุ๊บปุ๊บปั๊บอ่านปั๊บปั๊บปุ๊บดีมาก1 2 3รวดหนามครับเหยียดคร้านครับเหยียดคร้านเก่งนักใช่ไหมปั๊บฝอยทองอาจารย์ครับอุ้ยพระจันทร์ฝอยทองใช่ครับร่วมเป็นกำลังใจให้พวกเขาหน่อยซุปเปอร์60อัจฉริยะพันเก่าที่สตูดิโอของเรามีผู้ร่วมรายการทยอยเดินทางมาจากทั่วทุกภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องเลยครับเมื่อมาถึงแต่ละคนก็วางแผนและฟิตซ้อมเตรียมการขึ้นโชว์บนเวทีอย่างเข้มข้นเต็มที่เหมือนกับการวางแผนชีวิตกันเลยเพราะเรื่องราวในชีวิตและความสามารถของแต่ละคนนั้นบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาซึ่งตอนนี้ผู้ร่วมรายการคนแรกของเราก็พร้อมสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกคนแล้วครับสวัสดีครับพี่หอยพี่ครุงเงาะพี่โกติครับสวัสดีครับคุณลุงถอยหลังไม่ได้ฮะถอยหลังไม่ได้ฮะคุณลุงเหมือนจะอยากมีเรื่องกับพวกเราตลอดเวลาจังหวะเขาเรียกว่าพร้อมปะทะครับผมชื่ออำนาจพรหมวินันครับจากวัดชุมพรชื่อเล่นก็ชื่ออำนาจทั่วไปแหละครับอำนาจทั่วไปครับเดี๋ยวก็บอกอายุแล้วอายุ66ปีนะฮะอายุถอยหลังถอยหลังถอยออกไปครับไม่ต้องห่วงนะครับเราวางกำลังล้อมเราไว้หมดแล้วพี่ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรพวกเราแน่นอนเหมือนพร้อมบวกตลอดเวลาพร้อมปะทะพร้อมปะทะครับผมแล้วทั่วไปทำงานอะไรครับผมตอนนี้เป็นทำงานโรงแรมอยู่ครับเป็นผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและเซฟตี้ของโรงแรมของพาสกายวิวครับเดี๋ยวนะ66ยังไม่เกษียณอีกเหรอฮะคือทำงานโรงแรมมานานก็เจ้านายยังเห็นว่ายังไหวอยู่ยังร่างกายยังพร้อมทำงานได้ทุกสติสมองร่างกายพร้อมครับไม่มีเสียหายเห็นร่างกายแข็งแรงแบบนี้ออกกำลังกายไหมครับทุกวันครับเช้าตีสามครึ่งตื่นออกมาซ้อมวิ่งแล้วครับตีสามครึ่งตีสามครึ่งปฏิบัติมา20ปีแล้วเดี๋ยวครับเมื่อกี้บอกซ้อมวิ่งคือการซ้อมไปเพื่อลงแข่งทั่วที่เรามีวิ่งแข่งมาราธอนมั่งมินิมาราธอนมั่งทั่วไปครับทุกอาทิตย์นะครับเดี๋ยวอายุ60กว่าวิ่งมาราธอนเลยเหรอก็ยังวิ่งอยู่ครับยังวิ่งอยู่โอ้โหเริ่มวิ่งได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นวิ่งก็วิ่งแต่สมัยทำงานอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียพอกลับมาเมืองไทยก็ไม่ได้วิ่งทิ้งการวิ่งไปประมาณเกือบ5ปีครับกลับมาช่วงนั้นก็มุ่งแต่พวกอธิบายมุกอย่างเดียวกินเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวไปสารพัดกลับมาบ้านบางครั้งก็เมาติดตัวมาด้วยเจอลูกเจอนะบอกพ่อเหม็นเหล้าเหม็นกินเหล้าฮะลูกจะเดินหนีไม่จะกอดหยอกไม่ได้เลยก็จะไม่ยอมคุยด้วยหลายครั้งหลายครั้งหลายวันเข้าทุกอาทิตย์ไปอยู่กับอาแล้วชักไม่ชอบแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งรู้จักกันบอกพี่ไปวิ่งด้วยกันไหมเฮ้ยมีวิ่งด้วยเหรอก็ไปวิ่งกับเขาแต่วิ่งไม่ได้เพราะวันสูบบุหรี่วิ่งไม่ได้เลยวิ่งในสักร้อยสองร้อยเพื่อนก็ต้องออกแล้วทั้งหอบทั้งเหนื่อยสารพัดมันวิ่งไม่ออกว่าเจ็บขาเจ็บร่างกายเราไม่เคยซ้อมพวกนี้มาก่อนหยุดไม่นานก็
ก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับเลิกสนิทครับสนิททั้งเล่าไม่เอาอีกเลยหยุดสนิทเลยครับหลังจากที่เลิกเล่าเลิกบุหรี่ลูกพี่อำนาจว่ายังไงบ้างครับก็ลูกก็กลับมายิ้มแย้มแจ่มใสอย่างเดิมชีวิตดีขึ้นเพราะกีฬาจริงๆดีขึ้นครับดีขึ้นครับไอ้วิ่งเนี่ยพี่ได้ไปเข้าแข่งขันอะไรแบบรายการอะไรเจ๋งๆไหมฮะก็วิ่งประมาณเป็นพันรายการเกือบ 2,000 รายการจำไม่ได้เยอะในเมืองไทยนะทีนี้พอจุดอิ่มตัวเมืองไทยแล้วก็ลองไปต่างประเทศครับมึงไปที่ประเทศก็ไปมาเลเซียไปทั้งอาเซียนหมดแล้วครับอาเซียนครับจะเราวิ่งแนวเป็นมาราธอนก่อนพอนักก็ไปเอ๊ะขึ้นตึกดูมั่งเป็นไงมาราธอนรู้ทำไมจากพื้นราบแล้วคิดจะวิ่งขึ้นตึกแนวดิ่งมั่งก็มันท้าทายครับครั้งแรกที่วิ่งคือตึกใบหยกนะครับครั้งแรกผมได้แชมป์เลยได้ถ้วยเลยกี่ชั้นฮะใบหยก84ชั้น300เมตรครับใช้เวลาตอนนั้นผมยังหนุ่มๆอยู่13 14นาทีสมัยนั้นแต่ชั้นจุดสามสิบเจ็ดนาทีบ้าบอเราอะมีต้องมีครึ่งวันอะก็วิ่งด้วยพักด้วยและหลังจากนั้นตึกสูงที่สุดที่ของฝรั่งเศสนะครับตึกอะไรคะตึกไอเฟลที่ฝรั่งเศสนะครับหอไอเฟลให้วิ่งแข่งอะไรพวกนี้เขามีเปิดให้วิ่งแต่ว่าสมัครทุกปีจะเต็มเลยเพราะนักวิ่งทั่วโลกคนนะเขารับกี่คนโทษนะคือที่ผมไป129คน40คนแรกเข้าแนวหน้าระดับเบอร์หนึ่งสองสามของโลกทั้งหญิงและชายทีนี้ก็เหลืออีก79คนมาจับลอตเตอรี่ก็ทางการก็มาบอกว่าอำนาจซอรี่นะยูไม่ติดไม่ติดอีกแล้วก็ถอดใจแล้วก็ไม่คิดอะไรแต่ยังมีอีกชั้นหนึ่งชั้นสุดท้ายอีก10คนสุดท้ายเขาเรียกว่าไวคัสระบบไวคัสคือได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องผ่านการตัดตัวครับเอาผลงานแต่ละปีที่ผ่านมาให้เขาดูผมได้รับสิทธินั้นมัน10คนครับโอ้โหความพยายามด้วยครับได้ไป1คนครับจากคนไทยได้ไปคนเดียวครับโอ้โห60นะตอนนั้นไปแข่งตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะปีนี้ครับ66ปี66ปีแก่ที่สุดในงานนะในหมู่คน129คนนั้นผมแก่ที่สุด66ปีอายาขอได้ไปถือว่าภูมิใจแล้วครับครับถามพี่อำนาจก่อนว่าความฝันอยากได้อะไรครับนาฬิกาจับเวลาล่ะครับอยากได้พี่อำนาจไม่มีเหรอเคยมีซื้อถูกๆก็ใส่3 4งานแล้วขาดไปครับเซียนขนาดนี้นะเป็นตัวแทนประเทศไทยขนาดนี้มาขอนาฬิกาแม่แต่ว่าพูดตรงๆนะครับประวัติของพี่อำนาจที่ผ่านมาเนี่ยกับวันนั้นจำได้ไหมที่เราปะทะกันผมสู้โกติกับไม่ได้ครับนี่ถ้าเจ้าตัวพูดเองดีกว่าเดี๋ยวเราคุยจะหาว่าพูดเยอะครับแล้วพี่หอยนะผมบอกได้เลยว่าวันนี้พี่อาจจะเกิดความอับอายบ้างหรือว่าอะไรบ้างยอมครับยอมยอมยอมธรรมดาฝึกวิ่งอะไรขึ้นจอมปลวกเนี่ยพวกเราจอมปลวกโอ้โหเครื่องมือทำให้เจ็บไม่ได้หรอกเพียงหน้าสวัสดีครับครับสวัสดี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 ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับภารกิจของเราวันนี้นะครับครับเราย่อมไม่ให้ภารกิจที่ง่ายครับซุปเปอร์ซิกซ์ตี้อยากท้าทายพี่อำนาจครับเราจึงใช้วิธี3รุม1เอาอย่างนั้นเลยเหรอครับมีนักวิ่งระดับโลก3คนแล้วครับมารุมพี่อำนาจชื่อของพวกเขาก้องโลกครับพี่หอยพี่โคตีแล้วก็รัศมีแขกครับผมครับ3คนเนี่ยครับจะผัดกันลุมพี่อำนาจหนูก็ยังไม่รู้ผลเพราะวันนั้นเนี่ยหนูไปวิ่งกับพี่หอยแล้วหนูกลับก่อนเพราะว่าไอ้ต่อสุดท้ายเนี่ยน้องรัศมีแขเราบันทึกรายการเรียบร้อยแล้วพี่หอยพี่โกติรัศมีแขทั้งหมดรออยู่ที่ Park 24ครับเชิญครับครับนี่คือใจกลางสุขุมวิท24นะครับอาคารนี้สูง186เมตรครับเหงื่อโซมกายเลยครับสวัสดีครับสวัสดีมากมายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาอีกครั้งหนึ่งผมถามอย่างเดียวคุณก็พี่ใช้คำว่ามาอีกครั้งไม่ได้ผมพี่เพิ่งมาผมได้เห็นแล้วผมถามคำเดียวครับคุณยังกล้ามาอีกเหรอฮะ
ันมาต้องมาแก้ไขตัวที่ตัวเองเคยทำผิดพลาดไว้เพราะฉะนั้นพี่อุดรอยรั่วด้วยคนนี้พี่ไปคัดมาเลยจากในป่าอเมซอนได้ตัวนี้มารู้จักกันเดียแล้วพี่หอยตัวนี้ตัวนี้น้องรัศมีแขครับไหวนะไหวครับไหวอยากให้ต่อเวลาให้ไหมครับไม่ใช่พี่เราอะอยากให้เขาต่อเวลาให้ไหมอยากครับผมอยากสิคะหนึ่งนาทีครับโอ้น้อยไปน้อยไปเอาอีนี่ไม่ขอกติกาเพิ่มนิดนึงป่ายิงจุบพี่ป่ากับหนูป่ากับพี่หอยป่ากับรัศมีแขถ้าชนะพวกเราจะได้เพิ่มอีกคนละนาทีมาพร้อมเลยทุกคนเออโอเคยานยินยาวปะกระเป๋ายิงจบเฮ้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 เมื่อหนูชนะแล้วเป่ายิงชุบความรักชนะทุกอย่างเย้เฮ้เฮ้เดี๋ยวไม่ได้พี่หอยต้องเป่าใหม่เซ็งเลยอย่ามั่วอย่ามั่วอย่ามั่วฮ่ายิงชุบชนะเพิ่มได้อีกหนึ่งนาทีมาอีกหนึ่งทีแล้วโอ้ยเขาชนะกันหมดแล้วอายเลยรู้สึกกดดันจังเลยโอเคยานยาวปลากระเป๋ายิงชุบเอาน่ะมึงอย่างเงี้ยมึงมันบอกว่าเดี๋ยวก็สักครู่นะครับสักครู่นะครับนั่นหมายความว่าคุณรุมผู้ชายอายุ66ครับ3คนแล้วให้เขาต่ออีก2นาทีครับถามว่าพี่อายไหมครับไม่อายไม่ได้ใกล้เรายินดีเรายินดีและเต็มใจรับใช่หัวจิตหัวใจเรามันทำจากอะไรหมาครับใจหมาครับผมเราใจหมาอ้าวลองดูต่อ2นาทีนะอ้าวต่อครับมาพี่บอกเลยว่าไม่ได้อะไรอ่ะเราจะมีจับไม้สั้นไม้ยาวกันนะครับว่าฮะ50ชั้นถ้าใครจับได้ไม้สั้นคือวิ่ง20ชั้นค่ะพี่และอีก2คนคือ15โอ้แล้วจะเกิดหนูได้20ก็ถึงตอนที่แล้วก็จะตายอยู่แล้วอ่ะจับก่อนเลยเอาก่อนเลยโอ้เอาก่อนเลยมานี่มาเลยวัดเลย1 2ยาวสุดมันออกจริงนะชีวิตมันเหมือนชีวิตเท่ากับไม้อะชีวิตแกมันสั้นนะลุงพร้อมพร้อมพร้อมไหมพร้อมครับพี่ไม้แล้วไปเลยพี่แขกพี่โกเชิญเถอะสรุปคือต่อ2นาทีนะครับเดี๋ยวแต่ละคนต้องไปประจำจุดก่อนครับที่หอยไม้แรกโก้ก็รอที่ชั้น15หนูรอชั้น15ครับชั้น15 2นาทีผมวิ่งไปก่อนนะจะมีลางหอยว่าลุงจะแตกตั้งแต่พี่หอยใช่ปะอืมแล้วจะงานยากคุณเลยล่ะเราจะต้องเอาชนะให้ได้แล้วก็เราจะไม่ให้เขาแซงเพื่อประโยชน์ของโก้เพราะโก้นี่เป็นจุดบอดของทีมของเราเพราะฉะนั้นผมจะต้องทำหน้าที่ดีสุดและไม้สุดท้ายรัศมีแขกลุงโดนพิฆาตพร้อมนี่เราจริงจังมากนะพี่โป๋อยู่15แล้วค่ะเอาละครับใกล้แล้วครับพี่แขกสแตนบายชั้น30แล้วค่ะพี่แขกสแตนบายชั้น30แล้วค่ะมาจับพี่ป้าหรือไงระวังโอ้โหส่งดีมากใส่เต็มส่งดีฮะโอ้สม่ำเสมอมากไม่มีก้าวยาวฮะก้าวเล็กๆก็เต็มดีฮะชั้น2จะสูงหน่อยครับผมเพราะเป็นเพดานสูงครับผมจะคำนวณให้มันระยะเท่าๆกันครับเพราะมันจะเป็นเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจรู้สึกกดดันไหมครับนิดหน่อยต้องผ่านตามพี่หอยก็ทันแล้วก็ไม่กดดันละคิดว่า3คนนี้ใครวิ่งเร็วสุดน่าจะพี่หอยนะลองดูก่อนเพราะว่ายังเห็นว่าออกกำลังกายตามขาเขาอยู่ออกกำลังกายอยู่พี่หอยอาการเริ่มมาแล้วครับผมชั้น5อาการเริ่มมาครับชั้นมาแล้วครับมาแล้วครับชั้น6ฮะเสียทรงเสียทรงแล้วครับผมพี่หอยครับอาการตอนนั้นพอจะบอกพวกเราได้ไหมครับคือนึกถึงแม่คือถ้าพ่ออยู่นี่จะนึกถึงพ่อแก้วแล้วก็แม่แก้วด้วยพอชั้นที่7เท่านั้นแหละครับราวบันไดเป็นที่พึ่งครับผมใช้มือดึงฮะเท้าไม่ค่อยไปแล้วอ่ะชมกันต่อครับยังไม่2นาทีเลยพี่ผมไล่ไม่ทันแล้วครับวันนี้ผม10แล้วเขายังไม่มีวิ่งเลยเหรอไม่มั่นใจเหรอลุงเดี๋ยววิ่งเร็วไม่ได้อยู่แล้ว10เนี่ย2นาทีเนี่ย
ไปเลยครับตอนนี้พี่อำนาจเริ่มออกวิ่งแล้วครับอยู่ห่างกับพี่หอยถึง12ชั้นเรามาส่งกำลังใจเชียร์พี่อำนาจกับภารกิจวิ่งขึ้นตึกกันต่อช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเราได้พบกับพี่อำนาจนักวิ่งแนวดิ่งสุดเฟี้ยวเดี๋ยวก็บอกอายุกันอายุ66ปีนะฮะอายุถอยหลังถอยหลังครับถอยออกไปครับไม่ต้องห่วงนะครับเราวางกำลังล้อมเราไว้หมดแล้วที่ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรพวกเราแน่นอนเหมือนพร้อมบวกตลอดเวลาเลยอ่ะและตอนนี้ก็ถึงเวลากลับไปลุ้นการแข่งขันวิ่งแนวดิ่งระหว่างพี่อำนาจนักวิ่งวัย66ปีกับทีมกรรมการซุปเปอร์60ที่มาช่วยกันรุมถึง3คนในการแข่งขันวิ่งขึ้นตึกสูง50ชั้นโดยที่ทีมกรรมการจะวิ่งพลัดส่งไม้แบบ3รุม1และยิ่งไปกว่านั้นพี่อำนาจยังต่อเวลาให้ทีมกรรมการวิ่งออกตัวไปก่อนถึง2นาทีผมว่าต่อ2นาทีนี้ไม่ดีครบ50ชั้นเลยพี่หอยฮะโอ้ทรงดีมากใส่เต็มใส่เต็มโอ้สม่ำเสมอมากไม่มีก้าวยาวฮะก้าวเล็กๆบอกเลยว่าสเต็ปที่ว่าไม่มีแล้วครับผมเราจับบันไดเป็นที่พึ่งฮะนี่รถสเต็ปเนี่ย2นาทีเนี่ยไปเลยครับเฮ้ยโอ้คุณลุงโอ้เขาวิ่งทีละ2นี่หว่ายังมีแรงชั้นแรกยังไม่ดีเฮ้ยผมไม่ไหวแล้วนะน่ะต้องไม่ลับตรงเราจำสักพักจำไว้จะต้องไม่แซงตรงเราสู้พี่เพื่อนที่มาละโอ้ยมาพี่นี่ก็ไม่ได้วิ่งเร็วแบบครั้งแรกใช่นี่วิ่งไปเรื่อยๆเอาเลยฮะยังไงก็ลุงตามไม่ทันแล้วสบายใจแล้วท่านพี่ครับคุณเกียรติศักดิ์ครับสภาพเหมือนรถคว่ำเหมือนครับผมทำไมพี่หอยไปดมยากกันยุงอะครับคุณซุปออกซิเจนออกซิเจนสภาพตอนนั้นถ้าให้ไปต่อยอย่าใช้คำว่าสภาพใช้ว่าสารรูปดีกว่าสารรูปของผมเนี่ยดูไม่ได้เลยอีกชั้นหนึ่งไหวไหมพี่ถ้าจากชั้น15ไปชั้น16ผมว่าไม่ไหวคือหมดแล้วนั่นหมดจริงๆนั่นคือมือเนี่ยผมพยายามไปแตะโก๊คือไม่อยากจะขึ้นสักขั้นเลยครับคุณซุปครับครับเอาภาพนั้นออกไปก่อนได้ไหมครับผมไม่เป็นไรแม่ดูรายการไหมแม่ดูสิครับผมแรกหนูหนักกว่านี้แล้วทีนี้เนี่ยครั้งนี้หนูรู้สึกว่าบอกตัวเองว่าค่อยๆไปทีละสเต็ปโก้ครับลองดูกันว่าเทคนิคของโก้จะใช้ได้ผลไหมนะครับดีครับเอาภาพนี้ออกไปไปต่อเลยครับยังจะย้ำกันอีกนะครับขอองเลยว่าห่างกันห่างเหลือ9ชั้นนะครับเหลือ8ชั้นแล้วครับอันนี้มารู้หลักแล้วไม่ต้องแซงใช่ไหมพี่ทำได้ดีมากเลยใช่ไหมน่ารักมากฮัลโหลไอ้โอ้ยูนี่สิแล้วเฮ้ยระยะห่างตอนนี้คือประมาณ7ชั้นนะครับผมทำมาดีฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่อำนาจครับนี่คือออมแรงหรือว่าหมดแรงไม่ยังมีแรงเหลือแต่ผมรู้ว่าข้างหน้าโก้เขาไปไกลครับฟังเสียงของเท้าได้ยินอยู่พี่อำนาจเมื่อกี้พี่อำนาจบอกว่าโก้อยู่ไกลช่วยชื่นชมคนที่วิ่งคนแรกนิดนึงได้ไหมฮะว่าสามารถทำทิ้งให้พี่ได้ตั้งหลายชั้นไม่ได้ยินเสียงพี่หอยเลยครับเพราะพี่วิ่งคนเดียวไงพี่วิ่งล่วงหน้าสองนาทีไงเราวิ่งพร้อมเขาสิอะไรนะเราวิ่งไม่สิกดตามกดสิตามกดสิไปต่อเลยครับก็ตั้งใจไปเก็บไว้ช่วงปลายครับตัวล่างเขาไม่ทันก็ผมต่อให้ก็2นาทีนี่มันเสียงมาเสียงช้างหายใจได้ยินเสียงหายใจยังไงอ่ะพี่กอดเร็วเอาละใกล้แล้วโก้เอ้ย
ขนาดท่าน24ขึ้นมาเหมือนใครดึงเสื้อตลอดเวลาเอาแล้ว27แล้วอ่ะระยะห่างประมาณ2ชั้นครับลุงมาแล้วไปโอ้9ดิอุ้ยดูมัน9ดิโอ้ยฉันได้แล้วไอ้ชะนีเผือกนักวิ่งของโก้มากผมว่าคนนี้หนักครับหนักกว่าแต่ปัญหาวัสมีแขคือเขาวิ่ง20ชั้นเขาเก็บแรงไว้หรือเปล่าตอนนี้จากห่าง2ชั้นเป็นห่าง5ชั้นแล้วครับเอาแล้วเว้ยห่าง6ชั้นแล้วครับเขาไปเร็วมากครับจากคนวิ่งตามเนี่ยไอ้คนถ่ายเนี่ยไอ้กล้องนี่ตายไป3คนกล้องหมดแล้วตากล้องหมดตากล้องหมดแล้วครับรัศมีแขเริ่มช้าแล้วครับอย่าว่าแต่รัศมีแขตากล้องเราเริ่มช้ามากตากล้องผมหมดไปแล้วครับครับผมพี่แขตากล้องผมไม่ไหวตากล้องไม่ไหวรัศมีแขถือกล้องเองครับกูติให้กูตรงนี้และกูถ่ายด้วยได้นะเหนื่อยโอ้ตาท้องเราใจยังขาดอ่ะเหลืออีก15ชั้นครับเฮ้ยลุงเริ่มหยุดนะฮะหยุดหนักมากถามมาถ่ายได้หรือมาถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายหนักแล้วหรือว่าน่าจะชนะเพราะว่าไอ้รัศมีแขถึงชั้น40ประมาณ30วิหรือ40วิอ่ะแล้วลุงค่อยถึงตรงนั้นนิดนะครับระยะห่างเหลือ4ชั้นครับรัศมีแขหยุดครับเฮ้ยอาการเดียวกับโก้คราวที่แล้วครับใช่ช็อตได้ยินเสียงเลยแล้วเขายังสปินอีกอ่ะพอได้2ขั้นเหลือ3ชั้นแล้วครับมั่นใจว่าได้ยินเสียงใกล้แล้วไม่นะเหลือ5ชั้นครับไม่นะหมดแล้วหมดแล้วพี่แขรัศมีแขจริงๆหมดจริงๆนะระยะห่างเหลือ3ชั้นครับโอ้คุณลุงเขาคงได้ยินเสียงนี่คือระยะห่างสั้นสุดของการแข่งขันครั้งนี้นะครับคือห่าง2ชั้นครับนี่คือห่าง2ชั้นครับได้ยินเสียงรัศมีแขก้าวขาไม่ออกครับจะอ้วกใครเคยวิ่งขึ้นตึกจะรู้เพราะมันไม่ไหวหัวใจมันเนื้อมันไม่ไหวมันไม่ไหวครับคุณลุงเป็นนี้ค่ะเหลือชั้นเดียวครับอย่าบอกนะเหลือชั้นเดียวครับเฮ้ยไปอันนั้นตัดกล้องไปไหนไอ้ตาลมีแขเรียบร้อยจะถึงเส้นชัยแล้วครับเส้นชัยคือหน้าอกต้องแตะเชือกนะครับครับโอ้โหวิวชั้นบนสวยจริงๆครับขอบคุณครับพี่หอยพี่โชคดีขอบคุณมากครับโอ้โหเรียบร้อยครับเวลาที่ได้นะครับคือ 9.50 เนี่ยต้องลบไป2นาทีสถิติของพี่อำนาจคือ 7.50 ครับยอดครับฉะนั้นนี้ครับเก่งเก่งนี่คือคนที่เคยติดเหล้าบุหรี่แล้วก็ลูกปฏิเสธเพราะว่าพ่อมีกลิ่นเหล้าบุหรี่เหม็นมากแต่ว่าพลิกชีวิตปรับตัวเองแล้วก็หมอกกำลังกายครับรู้สึกยังไงกันบ้างครับพี่อำนาจเป็นตัวแทนของคำว่าคนจริงใช่สำหรับหนูนะตอนนี้ถ้าใครหลายคนอยากที่จะเลิกเหล้าหรือบุหรี่กลับมาถามตัวเองเหมือนที่พี่อำนาจได้ถามตัวเองว่าอะไรกันแน่ที่มันสำคัญสำหรับชีวิตเราอะนะคะคนบางคนไม่รู้จะมีสุขภาพดีไปเพื่ออะไรแต่วันนี้เขามีสุขภาพดีไปเพื่อชนะตัวเองเพื่อเป็นแรงสำคัญให้กับครอบครัวเพื่อดึงความรักของลูกกลับมาอีกครั้งแล้วพอเขาเห็นเป้าหมายที่สำคัญกว่าเหล้าเป็นร้อยลังพันลังบุหรี่เป็นกุลุตก็ไม่สามารถทำร้ายจิตใจที่ยิ่งใหญ่ของคนคนนี้ได้สุดยอดมากค่ะครับคณะกรรมการครับความฝันรวมอำนาจจริงๆแล้วความฝันแรกเนี่ยจ
แกบอกทีมงานมาแต่เราเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วมันยากที่จะหากันได้จำได้ไหมครับความฝันแรกบอกอยากได้อะไรครับรองเท้าแบบพี่ตูนก็ใส่กันรองเท้ารุ่นที่พี่ตูนใส่วิ่งหายากเป็นรองเท้ารุ่นพิเศษที่เบาที่สุดในโลกครับคือในเมืองไทยเขาเคยขายครับแต่ว่าโซเอาฮะภายใน5นาทีซื้อทั้งประเทศแล้วก็ไปเซิร์ชหาแล้วมันหายากมากก็จึงเปลี่ยนความฝันครับเป็นนาฬิกาครับทั้ง3ท่านครับบุรุษท่านนี้ไม่มีนาฬิกาจับเวลาครับบอกได้เลยครับสำหรับผู้ชายคนนี้ลุงอำนาจหนูขอมอบโลแกนให้ว่าหัวใจใหญ่กว่าตับนะฮะพวกเรา3คนให้ผ่านครับนี่คือกามินรุ่น645ครับคุณสมบัติของเขาคือเบาเป็นพิเศษคุณครับมีข้อมูลต่างๆสามารถทำคอร์สใส่ลงไปได้ด้วยนี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นตัวแทนประเทศไปแข่งในระดับนานาชาติครับมอบให้พี่อำนาจจาก King Power ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับ King Power บอกว่าสิ่งนี้อาจจะน้อยเกินไปสำหรับพี่อำนาจครับจึงจัดของแถมบางอย่างให้ครับกรุณาหันหลังครับปิดตาไว้ก่อนครับอย่าบอกนะว่าเยี่ยมนัดครับหันมาได้แล้วครับนี่คือสายคาดหัวใจครับจะช่วยเรื่องความแม่นยำสามารถวัดระยะได้ว่าก้าวกี่เมตรวิ่งและว่ายน้ำก็ใส่คาดไปวัดได้ด้วยมอบให้จาก King Power ครับขอบคุณมากครับสมดังฝันนี่พี่ครับขอบครับผมว่าเขามีของแถมให้พี่นะเอานะอีกสักทีพี่อีกสักทีครับอีกสักอย่างสักอย่างใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมไม่นะเกมได้ครับมองได้แล้วครับนี่คือรองเท้ารุ่นที่พี่ตูนใช้วิ่งจากใต้สุดขึ้นไปเหนือสุดเหนือสุดของประเทศไทยครับรุ่นเดียวกันครับ Nike 4% ขอบคุณมากหาไม่ได้นะครับในตลาดเราหาไม่ได้แล้วแต่ว่าไปเจอคนสะสมแล้วคุยกันก็สรุปว่าตัดสินใจว่าคู่นี้ควรจะเป็นของพี่เพราะว่าพี่คือสัญลักษณ์ของประเทศไทยสัญลักษณ์ของการออกกำลังกายแล้วก็แบบอย่างที่พวกเราชื่นชมและยกย่องพี่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างครับพี่ควรได้สิ่งนี้ครับเพียมหน้าครับลองจับดูว่าความยากเคยรู้ไหมครับคือที่อำนาจเนี่ยใส่ไซส์42มันหาไม่มีครับแล้วคนที่เราไปเจอเนี่ยเขาใส่ไซส์42พอดีโอ้โหขอบคุณมากครับอยากเห็นหน้าคนนั้นจังเลยคือมันจึงต้องเป็นของพี่ครับขอบคุณมากที่พี่มาซุปเปอร์60นะครับทั้งหมดนี้มอบให้พี่จาก King Power มูลค่า 32,000 บาทจาก King Power ครับขอบคุณมากครับตำรวจแนวดิ่งของเมืองไทยครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับหาได้ยังไงอ่ะหาได้ยังไงพี่ซุปอยากรู้ว่ารองเท้าใครอ่ะรองเท้าใครอ่ะอยากรู้จริงป่ะเอาจริงป่ะจริงรองเท้าพี่เองคุยกันกับทีมงานน่ะก็ทีมงานบอกว่าอยากได้รองเท้าคู่นี้พี่ก็บอกว่ามันหาไม่ได้แล้วมันหาไม่ได้แล้วรองเท้าพี่เองคนคนหนึ่งเคยยืนมองไปบนฟ้าอันกว้างใหญ่วันเวลาเวียนไปก็ยังมองฟ้าตรงที่เก่าใครจะมองว่าเราเป็นคนชอบย้ำก็ช่างเขาคงมีดาวบางดาวรอคอยมองซ้ำบ้างใช่ไหมให้ย้ำมันต่อไปให้ฝันมันต่อไปที่ห้องรับรองซูเปอร์60เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขใจของผู้ร่วมรายการและครอบครัวครับบางคนกำลังเตรียมความพร้อมในการขึ้นเวทีเพื่อให้ออกมาดีที่สุดส่วนบางคน
ก็เลือกที่จะผ่อนคลายด้วยการเพิ่มพลังใจเติมพลังท้องให้เต็มที่ครับซึ่งผู้ร่วมรายการคนต่อไปของเรามาพร้อมกับความสามารถที่แปลกแต่จริงขอเชิญพบกับเขาที่ด้านในสตูดิโอเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายคาถาผาสุขันครับมาจากจังหวัดอยุธยาครับค่ะปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ59ปีครับปีหน้าอายุกี่ปีครับ60ครับครับขอบคุณครับถามเพื่ออะไรถามเพื่ออะไรเผื่อเขาจะเช็คดูครับผมวันนี้มาที่นี่มากับใครครับมากับลูกสาวกับหลานครับลูกสาวกับหลานนะครับครับปัจจุบันทำอาชีพอะไรคะความรู้ผมนี่คือแทบไม่มีเลยจบแค่ป.4จบมาก็แบบอ่านหนังสือก็พออ่านได้เขียนได้ไปทุกวันนี้เลยลำบากงานหนักต้องมาทำงานแบบนี้แล้วเนี่ยรายได้ทุกวันนี้ก็พอมีพอผมก็เผาถ่านได้มาก็ไม่คุ้มหรอกฐานน่ะเสียสักครึ่งมั้งมาอีกสักครึ่งได้ฐานครึ่งเดียวเนี่ยรายได้ถ้าเปิดหลุมนึงก็ตีละวันไม่ถึง100กว่าบาทอยู่เปล่าๆแล้วก็ไม่ได้อะไรชีวิตมันก็ต้องสู้กันต่อไปทำไงได้รายได้ที่ได้มาเนี่ยหาเลี้ยงกี่คนในครอบครัวคะในครอบครัวมีแค่สองสามคนเองค่ะครับลูกก็มีครอบครัวเขาอยู่บ้านอืมค่ะเคยคิดไหมคะแบบอยากทำงานที่มันสบายสบายกว่านี้มันไม่มีแล้วครับที่มันสบายไม่มีอืมโอเคค่ะครับแล้ววันนี้จะมาแสดงความสามารถอะไรพวกเราดูคะคือผมก็เขียนหนังสือกับหัวกับอ่านหนังสือกับหัวอะไรพวกนี้คือผมจะอ่านหนังสือพิมพ์ผมจะเอาหัวทิ่มลงอย่างนี้เวลาเขียนก็คือเขียนแบบครับคนอ่านอยู่งดแล้วผมจะเขียนไปทางนี้ทำไมอีท่านั้นได้ยังไงอะคะสมัยก่อนผมเป็นนักเรียนผมเป็นเด็กนะความคิดผมก็คือแบบผมคิดว่าเรียนหนังสือไปมันก็เท่านั้นเนี่ยเขาสอนทีไรมันก็ไอเหมือนเดิมทุกที A B C เขาก็คือพอจบแซดแล้วก็คือจบก็ไม่เห็นมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนขี้เบื่อผมก็เลยเบื่อคนขี้เบื่อเอางี้ดีกว่านี่ดูงี้นี่แล้วผมก็อ่านหนังสืออย่างงี้เขียนครูมาเห็นก็ตีมือตีมือพลิกนี่อ่านอย่างงี้เธอทำไมทำอย่างงี้บอกอ้าวเอ๊ะก็เขาอ่านกันอย่างงี้ทั้งนั้นเธอจะมาเถียงก็ตีครับนี่พอครูอ่ะ 4-5 คนก็ปรึกษาเจ้ายังไงดีกับไอ้ทามันเนี่ยเขาบอกโอ้โหมันปล่อยมันเถอะมันยาวงั้นปล่อยมันครับเดี๋ยวมันก็จบแล้วอีก 3-4 ปีมันก็ไปแล้วเขาว่างั้นครับผมก็เรียนจบแค่ป.4 อ๋อแล้วก็จบก็เขียนยังงั้นเรื่อยมาถามตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะไปเรียนต่อมั้ยคะเรียนครับทำไมคะความรู้มันก็ดีครับสิ่งที่อันนี้ขอให้แชร์เป็นความรู้นะคะว่าสิ่งที่คุณลุงคทาเป็นน่ะคนไทยในสมัยก่อนยังไม่รู้ว่ามีเด็กกลุ่มนี้อยู่ใช่เราเรียกว่าเด็กกลุ่มนี้ว่า reversal reversal คือการคิดตาลปัดคนที่มีความคิดตรงกันข้ามเช่นสมมุติเขาถามว่าปลาอยู่ที่ไหนเด็กกลุ่มนี้จะไม่ตอบว่าปลาอยู่ในน้ำเพราะเขารู้สึกว่ามันธรรมดามากเด็กกลุ่มนี้จะปลาอยู่ในจานปลาอยู่ในบ้านปลาอยู่ในตู้เขาจะตอบแบบนี้
ที่เมืองนอกมีโรงเรียนสำหรับเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะครับเพราะเด็กกลุ่มนี้คือเด็กสร้างนวัตกรรมค่ะเพราะเขาไม่สามารถเรียนตามระบบของที่เรียนทั่วไปได้อันนี้ต้องให้เป็นข้อมูลไว้เพราะว่าบางทีพ่อแม่เจอนักเรียนลักษณะแบบนี้ต้องพาไปหาคนที่มีความรู้แล้วชี้แจงได้เพราะว่าสิ่งที่คุณลุงทำอ่ะการเขียนหนังสือตรงกันข้ามหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันคือการคิดแบบกลับทางนะคะแล้วก็มีโอกาสง้อไม่ได้ฟันธงนะแต่บอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่จะอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วการที่เขานั่งเรียนอยู่แล้วเขาบอกว่ามันเหมือนเดิมทุกอย่างอันนี้ค่อนข้างจะชัดมากเลยว่าคุณลุงอยู่ในกลุ่มเด็กกลุ่มนั้นเพียงแต่พลาดไปเจอช่วงที่ระบบยังไม่มีนวัตกรรมไม่มีนวัตกรรมเรื่องนี้แหมเสียดายอ่ะกลับมาตรงนี้นะคะทีนี้พอเราเขียนได้อย่างนี้แล้วตอนนี้ทุกวันนี้เวลาอ่านหนังสืออ่านยังไงอะคะก็คือเนี่ยอย่างนี้ก็อ่านได้อย่างนี้ก็อ่านได้เพราะระหว่างอ่านแบบนี้กับหัวอะไรอ่านเร็วกว่ากันคะมันก็พอกันครับพอกันเพราะอักษรมันตัวเดียวกันครับก็คือไม่ได้อย่างพวกเราเนี่ยถ้ากับหัวจะยากกว่าช้าหน่อยยากเลยแหละก็เหมือนไอ้ตอนเขียนน่ะสมมติว่าผมไปทำบัตรเถียงกันมาประจำเอ้าทำไมเขียนงี้ล่ะกว่าผมเขียนไม่ได้กลับกันไปอยู่งั้นแย่งกันครับจนเขาอ่อนใจอ่ะพอเขาเห็นผมเขียนก็อึ้งไปอ๋อเอ๊ะทำไมเขาเขียนได้ทำไมเขียนสวยครับเขียนกลับขึ้นไปเงี้ยครับผมแล้วความฝันอยากได้อะไรครับคือผมเหนื่อยอยากได้ซาเล้งซาเล้งไหนแบบปั่นหรือแบบไม่ใช่ยังติดเครื่องครับจะได้ไปเก็บครับมันคือจะเอาไปใส่ฟืนเอามาเผาถ่านหลังพอเรารอถ่าน 7-8 วันถึง 10 วันแล้วก็ไปเก็บของเก่าได้เงี้ยใช้ประโยชน์ได้ครบวงจรครับใช่ครับขอให้โชคดีครับครับสวัสดีครับลุงทาครับสวัสดีครับเข้าสู่ภารกิจของเราครับสิ่งที่ทีมงานมอบให้ท่านคณะกรรมการนะครับก็คือบัตรคำครับเราจะดูความไวของกรุงกทาในการอ่านนะครับท่านคณะกรรมการจะยกแบบกลับหัวครับแล้วกรุงกทาต้องอ่านด้วยความรวดเร็วครับครับถ้ายกปุ๊บอ่านปั๊บถ้ายกปั๊บอ่านปุ๊บถ้ายกปุ๊บปั๊บอ่านปั๊บปุ๊บดีมากพร้อมนะครับครับบทสวดอะบทสวดครับบทสวดถูกต้องครับตกใจคือยังไม่ได้ไปไหนเลยบอกเลยค่ะคำนี้ยาวพร้อม1 2 3ลวดหนามครับลวดหนามค่ะถูกต้องครับเนี่ยมันยาวมันอ่านยากนะเนี่ยเข้าใจดีนี่คุณผู้ชมมองทันไหมครับมาดูกันอีกครั้งกับคำนี้ของครูเงาะลวดหนามครับเราลองปรับภาพให้ช้าลง10เท่ายังอ่านแทบไม่ทันเลยคุณลุงคาถาเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยครับผมว่าต้องยากกว่าที่ทำอยู่ครับไม่งั้นเอาแกไม่อยู่ครับเกียจคร้านครับเกียจคร้านถูกต้องครับถูกต้องครับเราทำเป็นภาพช้าให้ชมกันครับก็ยังอ่านแทบไม่ทันแต่คุณลุงคาถากลับอ่านได้สบายสบายเลยครับหนูจะทำยังไงดีกับลุงดีอ่ะรอยสักครับฮะรอยสักครับรอยสักถูกต้องครับนี่พี่โกติเพิ่มการโยกป้ายคำเพื่อให้อ่านยากขึ้นแต่คุณลุงคาถาก็ยังอ่านได้อยู่ดีไม่ธรรมดาเลยครับคุณลุงหนูจะยกพร้อมกันนะอ่ะมาเก่งนักใช่ไหมปั๊บฝอยทองพระจันทร์ครับเฮ้ยโหเร็วมากนะใช่ป่ะอุ้ยพระจันทร์ฝอยทองใช่ครับท่านครับอาจารย์ครับผมขอแบบ6ใบ6ใบพร้อมกันเลยใช่ไหมฮะพร้อมกันนะครับเดี๋ยวลองซ้อมก่อนกูขึ้นมาแว๊บๆนึงก่อนอ่ะ1 2 3ปึ๊บลงครับยากครับผมดูเองยังจำไม่ได้ยากไปยากไปมันคือความจำมันไม่พอลำไทยศีรษะจำได้เหรอครับมีอะไรบ้างครับมีลำไทยลำไทยมีไหมครับมีค่ะลำไทยมีครับมีอะไรครับศีรษะ
ศีรษะศีรษะมีครับมีอะไรครับแล้วก็กระถินครับกระถินแล้วอะไรครับพิฆาตพิฆาตถูกครับแล้วมีหอยครับทองหยิบกับช่างไม้ทองหยิบช่างไม้ถูกต้องถูกต้องครับจาก1พยางค์2พยางค์และโจทย์นี้ครับ4พยางค์ตัวอักษรจะเล็กลงไปอีกนะครับไปตามกระแสยุคนี้ค่ะเต้นเป็นเจ้าข้าวครับเต้นเป็นเจ้าข้าวถูกต้องค่ะดูครับสาวน้อยตกน้ำถูกต้องครับอันนี้ยาวๆเลยค่ะเต็มๆเลยยาวๆเลยฮะลองดูดีนะคะกระต่ายหมายจันนะถูกต้องครับราตรีสวัสดิ์ครับปะพวกเรานอนปะไปเขาบอกราตรีสวัสดิ์เขาอ่านถูกต้องโอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากรู้ว่าทักษะการเขียนของคุณลุงเป็นยังไงนะครับทีมงานครับขออุปกรณ์ต่อมาด้วยครับอ่านกลับหัวว่ายากแล้วทักษะต่อไปกับการเขียนกลับหัวจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเราได้พบกับคุณลุงคาถาผู้มีทักษะการอ่านที่ชวนทึ่งทางคณะกรรมการจะยกแบบกลับหัวครับแล้วคุณลุงคาถาต้องอ่านด้วยความรวดเร็วครับครับถ้ายกปุ๊บอ่านปั๊บถ้ายกปั๊บอ่านปุ๊บถ้ายกปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บอ่านปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บโอเคกระต่ายหมายจันนะถูกต้องครับเก่งใช่ไหมปั๊บฝอยทองพระจันทร์ครับเฮ้ยโอ้โหเร็วมากนะใช่ป่ะอุ้ยพระจันทร์ฝอยทองใช่ครับทีมงานครับขออุปกรณ์ต่อมาด้วยครับโจทย์ต่อไปเรามาดูว่าทักษะการเขียนวิธีการเขียนลงคาถานั้นต่างจากพวกเรายังไงนะครับทางคณะกรรมการครับทั้ง3ท่านช่วยกันสร้างรูปประโยคให้เป็นเรื่องราวมาครับเริ่มครับวันนี้โอ้โหแค่นี้เหรอวันนี้ทำงานได้เงินเท่ากันเล่นแค่นี้ฉันเดินทางไปถ่ายรายการโอ้โหเดินทางยากเย็นเหลือเกินก็เดินทางแล้วเก่งจังเฮ้อคุยกับตัวเองอีกสักหน่อยไหมครับหัวแย่จังแย่จังพี่โก้จบครับปวดหัวไปหมดปวดหัวไปหมดทางคณะกรรมการครับและนี่คือผลงานของลุงคาถาครับครับวันนี้ฉันเดินทางไปถ่ายรายการเดินทางยากเย็นเหลือเกินเฮ้อแย่จังปวดหัวไปหมดครับเยี่ยมครับท่านคณะกรรมการครับนี่คือคนที่ไม่ชอบเรียนหนังสือตอนเด็กแล้วก็รู้สึกว่าการเรียนนั้นไม่สนุกแล้วก็ไปฝึกทักษะการเขียนอะไรบางอย่างที่มันกลับหัวจนกลายเป็นความสามารถบางอย่างในวันนี้ครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับคุณลุงคาถาครับง้อมองว่าเป็นเหมือนสิ่งสอนใจในหลายๆเรื่องนะคะ
งอชอบที่คุณลุงพูดว่าถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้ก็คงอยากจะเรียนนั่นแหละแม้เราจะมีความรู้ที่จำกัดแต่คุณลุงก็ยังเดินไปข้างหน้าแล้วก็ทำทุกวันของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะไม่เลือกอะไรเลยคือทำทุกอย่างที่เพื่อดูแลคนในครอบครัวของคุณลุงอันนี้เราขอชื่นชมนะคะคุณลุงขอบคุณมากๆค่ะตลอดชีวิตการมาของคุณลุงกระทานะครับทีมงานทำข้อมูลเนี่ยก็เป็นชีวิตที่ต่อสู้ฟันฝ่ามาโดยตลอดคือถึงแม้ว่าคุณลุงจะไม่เหมือนคนอื่นในการอ่านหรือเขียนเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณลุงไม่ย่อท้อคือการประกอบสัมมาอาชีพทำงานหนักมาทุกอย่างครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือมีอาชีพในการเผาถ่านขายถ่านแล้วก็เป็นอาชีพที่เลี้ยงชีพคุณลุงอยู่วันนี้ความฝันที่อยากได้คืออยากได้เจ้ารถคู่ใจคันใหม่ที่จะทำมาหากินหรือว่าการประกอบอาชีพก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับทั้ง3ท่านว่าอย่างไรครับสู้ต่อไปเราจะมอบสิ่งนี้ให้เพราะพวกเราให้ผ่านครับลุงกระทาครับเรื่องการสู้ชีวิตเรื่องความฝันและความตั้งใจของคุณลุงเนี่ยทีมงานเราพูดคุยกับผู้ใหญ่ทางธนาคารออมสินแล้วนะครับธนาคารออมสินยินดีมอบรถซาเล้งให้คุณลุงมูลค่า 33,000 บาทจากธนาคารออมสินครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากที่มาซุปเปอร์ซิกซี่นะครับขอบคุณครับคุณลุงครับขอขอบคุณธนาคารออมสินที่มอบซาเล้งให้กับผมครับผมคิดว่ามันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นครับความเหนื่อยก็น้อยลงแล้วก็รายได้ก็มากขึ้นใช่ไหมต่อไปชีวิตผมก็คงจะดีขึ้นขอบคุณครับคนคนหนึ่งเคยยืนมองไปบนฟ้ากว้างใหญ่วันเวลาเวียนไปก็ยังมองฟ้าตรงที่เก่าใครจะมองว่าเราเป็นคนชอบย้ำก็ช่างเขาคงมีดาวบางดาวรอเรามองซ้ำบ้างใช่ไหมให้ย้ำมันต่อไปให้ฝันมันต่อไปมนุษย์ร้อยเสียงครับม้าครับวัวครับวัวเฮ้ยควายครับควายลุงปทุมควายควายครับเดี๋ยวอันนั้นเสียงควายหรือเด็กแว้นมันบิดมอเตอร์ไซค์ครับเอาเพลงที่คุณครูจำได้นะครับเพลงแรกครับร้องยังไงครับลัดดันในมอบพิเลยควาลผิวมาลเวนโทมูทาดาเชนโทเอดีเพนเซโรนี่คือเพลงแรกในชีวิตเหรอคะ4 5ขวบก็เริ่มหัดแล้วสี่ห้าขวบพวกเราหนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะพันเก่าคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 60ครับ